วันนี้เรามีเคล็ดลับเด็ดๆในการเก็บรักษาทุเรียนให้อยู่ได้นานๆไม่เสียไปซะก่อนมาฝากคุณผู้ชมค่ะหากทุเรียนลูกใหญ่ให้ผ่าครึ่งเลือกซีกใดซีกหนึ่งรับประทานเสียก่อนค่ะส่วนที่เหลือที่รับประทานไม่หมดให้ห่อด้วยกระดาษเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนจากนั้นนำใส่ตู้เย็นแช่ในช่องปกติก็สามารถเก็บทุเรียนไว้ได้ประมาณ1เดือนโดยมีรสชาติและสภาพทุเรียนคงเดิมค่ะปลาสุกแล้วคุณผู้ชมเราก็มั่นใจว่าไข่เจียวดอกสโนว์ของเราเนี่ยชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำแกงส้มเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูความน่ารับประทานนะเราจะอวดอะไรล่ะอวดไข่เจียวหรือจะอวดพุงปลาช่อนฉันว่าเรามีสตังค์นะเราต้องโชว์ปลานะคุณผู้ชมเดี๋ยวปลาไปข้างบนแขกไปใครมาก็จะได้เห็นอุ้ยบ้านนี้ซื้อแต่พุงปลาอุ้ยมีเงินนะคุณผู้ชมคะตักไข่เจียวใส่ลงไปก่อนนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสีแกงส้มสิเลิศอยู่นะดอกสโนว์อุ้ยอันนี้เด่นค่ะเห็นดอกสโนว์ชัดเจนบางคนก็บอกไม่ค่อยชอบเลยเพราะเห็นหนังปลาแล้วใจหายนี่ไม่อยากคิดเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอะไรก็ได้ที่มันรับประทานแล้วอร่อยเห็นกับข้าแบบนี้คิดถึงปู่ย่าตายายเนาะคุณผู้ชมเนาะคุณผู้ชมคะอาหารแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมมีเวลาว่างจริงๆเดี๋ยวไม่รบกวนหรอกค่ะคุณผู้ชมรู้ว่าต้องทำมาหากินกันลองทำไว้นะคะเพราะวันข้างหน้าจะได้มีเรื่องเล่าให้ลูกหลานฟังกับข้าวอร่อยๆตำรับดีๆแบบนี้เดี๋ยวว่าดีต่อสุขภาพนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ชมของดีๆแบบนี้มีเสมอค่ะที่รายการเต็มปากเต็มคำค่ะและคุณผู้ชมก็ติดตามได้นะคะในวันศุกร์หน้าบ่ายสามโมงยี่สิบทางเวิร์กพอยต์ช่อง23วันนี้เรียนลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะฝนฟ้าตกเป็นหวัดกันฟืดฟัดได้ก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนๆดีไหมคุณผู้ชมแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยไม่ใช่เป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่นะคุณผู้ชมเป็นเกี๊ยวเนื้อค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือต้องใส่ขาไปหน่อยนึงมีคนบอกเคล็ดลับให้หอมใบเตยใส่ไปหน่อยนึงอุ้ยน่ากินอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังก็ไม่มีทำสูตรนี้นะคะ